สวัสดีครับมาพบกับผมทศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube แล้วก็รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มาว่ากันในเรื่องราวของการต่างประเทศโดยส่วนใหญ่การต่างประเทศนี่จะไม่มีโฆษณาเลยเพราะว่าใน YouTube Facebook เขาจะไม่ให้ทำโฆษณาก็มักจะไม่มีข่าวโฆษณาทาง Facebook ทั้งใน YouTubeนะเอาละมาดูในเชิงปรากฏการณ์กันนะฮะปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างสถานการณ์ของโลกตอนนี้โดยเฉพาะในฝั่งของเอเชียกำลังวุ่นวายในสหรัฐอเมริกาก็วุ่นวายเช่นกันปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างที่น่าสนใจไปที่สหรัฐอเมริกาก่อนมือปืนไรเฟิลบุกกราดยิงวอลมาร์ทรัฐเท็กซัสนะครับติดชายแดนเม็กซิโกดับ20เจ็บอีก26นะครับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่ามือปืนผิวขาววัย21ปีบุกกราดยิงด้วยไรเฟิล AK-47 นะครับที่ห้าง Walmart นะครับเมืองเอลพาโซนะครับรัฐเท็กซัสนะครับก็เกิดขึ้นเวลา 10:39 นาทีตามเวลาท้องถิ่นนะก็ปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตถึง20รายได้รับบาดเจ็บ26นะครับตำรวจสามารถทำการจับกลุ่มคนร้ายนะแพทริกครูเซียสนะครับไว้ได้นะครับประกาศเป็นคดีอาชญากรรมว่าด้วยความเกลียดชังนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะในสหรัฐอเมริกาในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับบอกว่าป้องนโยบายค้ากดดันจีนชี้กำลังดูดเงินได้มหาศาลนะครับสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับของสหรัฐอเมริกาออกมาปกป้องนโยบายการค้าต่อต้านจีนของเขานะโดยให้เหตุผลว่าการเพิ่มภาษีที่เขาบังคับใช้กำลังดูดเงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะจากรัฐบาลของจีนนะครับทรัมป์ยกเหตุผลว่าภาษีที่เพิ่มขึ้นนะฮะสินค้าจีนนั้นถูกจ่ายโดยจีนนะครับซึ่งได้ความเป็นจริงนะครับมันยังถูกรับผิดชอบโดยคนกลางสำหรับผู้นำเข้าสหรัฐอเมริกาและสุดท้ายก็จะถูกจ่ายโดยผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกาที่ซื้อสินค้าเหล่านี้นะครับทรัมป์ก็กล่าวว่าประเทศอื่นที่กลัวสหรัฐนะฮะลงโทษด้วยมาตรการภาษีเช่นเดียวกันกับจีนกำลังพยายามบรรลุข้อตกลงทางการค้ากับสหรัฐอเมริกานะครับประกาศของทรัมป์ที่ออกมา1วันหลังจากที่ตัวแทนการเจรจาทางการค้าของสหรัฐอเมริกานะครับและจีนเริ่มรื้อฟื้นการพูดคุยการเจรจาข้อพิพาทนะฮะนาน1ปีแผนการใหม่นี้นะคาดว่าการค้า2ทางรวมมูลค่า 6.6 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับระหว่าง2ระบบเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลกจะได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีทั้งหมดจีนก็ขู่ว่าจะตอบโต้ปักกิ่งจะตอบโต้ใช้มาตรการการขึ้นภาษีกับอเมริกา 11.1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐเกือบทั้งหมดของสินค้าที่พวกเขานำเข้าจากสหรัฐอเมริกานั่นหมายความว่ามาตรการตอนนี้ทรัมป์เชื่อมั่นฮะจะทำให้สหรัฐอเมริกาได้เปรียบนะฮะจีนมากขึ้นที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยเรื่องการค้าเนี่ยจะได้เปรียบจีนมาโดยตลอดนะคราวนี้ตอนช่วงหลังจีนได้เปรียบสหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จึงใช้หลักอเมริกันเฟิร์สนะครับยกเลิกกฎแผงภาษีทางการค้าเพื่อที่จะมาทำให้สหรัฐอเมริกาได้เปรียบมากขึ้นก็เป็นที่มาของทรัมป์บอกเนี่ยฉันจะได้เงินมากขึ้นกว่าเดิมอะไรประมาณนี้นะครับในขณะที่ตำรวจรัสเซียจับผู้ประท้วงกว่า300คนกลางเมืองหลวงนะฮะก่อนเลือกตั้งสภามอสโกสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าตำรวจรัสเซียจับกลุ่มคนกว่า300คนนะที่เข้าร่วมการประชุมชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องการเลือกตั้งอย่างเสรีรวมถึงการขับการเคลื่อนไหวนะฮะนักเคลื่อนไหวชื่อดังอย่างลิวฟอฟนะฮะโซโบนะครับก็ออกมาเตือนว่าการชุมนุมครั้งนี้ผิดกฎหมายนะครับตำรวจก็ลากตัว
โซโบออกมาจากแท็กซี่และหิ้วเธอขึ้นรถตู้ในไม่กี่นาทีนะครับก่อนเริ่มสิ่งที่กลุ่มเคลื่อนไหวต่อต้านเคมบรินนะฮะเรียกว่าเป็นการเดินโดยสงบเพื่อประท้วงกีดกันผู้สมัครของพวกเขาออกจากการเลือกตั้งในเดือนหน้านะครับไม่นานหลังจากเริ่มประท้วงผู้สื่อข่าวรอยเตอร์เห็นตำรวจหลายร้อยคนโอบล้อมรอบหนึ่งในจุดประท้วงใจกลางกรุงมอสโกไม่กี่นาทีต่อมาตำรวจปราบจราจรนะก็เริ่มขับไล่คนออกจากพื้นที่นะครับกลุ่มสังเกตการก็ระบุว่าตำรวจจับกลุ่มคน311คนใช้ไม้ตะบองทุบตีอย่างน้อย6คนในระหว่างการจับกลุ่มนะครับผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ก็เห็นคนหลายสิบถูกจับกลุ่มนะครับตำรวจก็บอกว่าพวกเขาจับกลุ่ม30คนและมีผู้เข้าร่วมประท้วงจำนวน350คนการประท้วงขณะเช่นนี้แต่ได้รับอนุญาตในเซนต์ปีเตอร์มีผู้เข้าร่วม 1,000 คนนะฮะความไม่พอใจของการ ของการประท้วงคือห้ามผู้สมัครฝ่ายค้านจำนวนหนึ่งบางคนเป็นพันธมิตรของนักการเมืองฝ่ายค้านนะครับอเล็กเซย์ไม่ได้เข้าร่วมการเลือกตั้งในสภานิติบัญญัติมอสโกในเดือนหน้าด้วยการเลือกตั้งดังกล่าวถึงแม้จะเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นถูกมองว่าเป็นการซักซ้อมสำหรับการเลือกตั้งสภาแห่งชาติในปี2021เนี่ยทางการก็ระบุว่าผู้สมัครฝ่ายค้านไม่สามารถที่จะรวบรวมรายชื่อได้มากพอที่จะสมัครผู้สมัครที่ถูกกีดกันกล่าวว่าเป็นเรื่องของการโกงและการยืนกรานว่าจะมีส่วนร่วมในศึกนี้ที่พวกเขาเชื่อว่าจะสามารถชนะได้สรุปก็คือสกัดปูตินก็สกัดเอาไว้ง่ายนะครับรัสเซียก็มีการเริ่มซักฟอกเงินในกลุ่มเริ่มสืบสวนคดีฟอกเงินในกลุ่มต่อต้านคอร์รัปชันของผู้นำฝ่ายค้านนะครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าเจ้าที่สืบสวนของรัสเซียเริ่มสืบสวนซักฟอกเงินนะครับของมูลนิธิต่อต้านคอร์รัปชันของผู้นำฝ่ายค้านนะครับของอเล็กซ์นาวานีที่ทำงานเพื่อเปิดโปงความร่ำรวยผิดปกติของทางเจ้าหน้าที่นะครับเป็นลูกจ้างของมูลนิธิเพื่อการต่อสู้คอร์รัปชันได้รับเงินจำนวนมากจากบุคคลที่3ที่ทราบดีว่าได้มาอย่างผิดกฎหมายนะก็ประมาณ 1,000 ล้านยูโรบิลนะก็ปูตินก็เปิดเลยใครสนับสนุนองค์กรสละสนับสนุนจับเลยจับม็อบด้วยจับผู้สนับสนุนด้วยองค์กร NGO ด้วยนะครับปูตินนี่ร้ายไม่ธรรมดาในขณะที่บอสเพนทากอนเผยสหรัฐต้องการติดตั้งขีปนาวุธใหม่ในเอเชียในโดยเร็วสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าวอชิงตันต้องการติดตั้งขีปนาวุธพิสัยกลางรุ่นใหม่ในเอเชียโดยเร็วเพื่อทำการตอบโต้การพังงาดขึ้นของจีนในภูมิภาคนะครับซึ่งมาร์คบอสเปอร์รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐก็มีการกล่าวนะครับผู้นำเพนทากอนคนใหม่ไม่ได้ระบุชัดว่าสหรัฐอเมริกาต้องการติดตั้งอาวุธดังกล่าวที่ไหนกล่าวว่าผมไม่คาดเดาเนื่องจากสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการวางแผนเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องหารือกับพันธมิตรของคุณเสมอวอชิงตันถอนตัวออกจากสัญญาสนธิสัญญา IMF นะครับหลังจากที่กล่าวหารัสเซียว่าละเมิดมันมาหลายปีนะคราวนี้ก็หนักอ่ะวายง่ายขีปนาวุธตอนนี้ก็จะมีการติดตั้งไปทั่วแล้วก็สหรัฐอเมริกาเริ่มทำการลดรองนิวเคลียร์มากขึ้นให้มีศักยภาพมากขึ้นแล้วก็จะมาติดตั้งในเอเชียด้วยคราวนี้อำนาจการต่อรองก็คงจะมากขึ้นเกมก็คงจะระอุขึ้นสังเกตไหมฮะเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นนู่นนะฮะปี2563เนี่ยก็จะเริ่มเห็นชัดว่าการแตกหักมันจะออกมาแนวไหนในขณะที่เกาหลีใต้ขู่ระงับความร่วมมือข่าวกรองกับญี่ปุ่นแก้เผ็ดข้อพิพาททางการค้านะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกาหลีใต้พิจารณาทุกทางที่เป็นไปได้ในการแก้แค้นญี่ปุ่นเพื่อเปิดศึกทางการค้าซึ่งอาจจะรวมถึงการยกเลิกข้อตกลงแบ่งปันข่าวกรองของทหารนะครับก็เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมานานแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฮ่องกงนะผมเห็นภาพตั้งแต่ช่วงดึกนะฮ่องกงก็ปรากฏว่าเจ้าที่ตำรวจเนี่ยทำการจับกลุ่มนะเริ่มมาสลายการชุมนุมประท้วงของม็อบในฮ่องกงมีการจับกลุ่มแกนนำกัน
นะครับปรากฏว่าตำรวจฮ่องกงจับกลุ่มผู้ประท้วงไม่ต่ำกว่า20หลังจากปะทะวันเสาร์มีแก๊สยิงแก๊สน้ำตาที่เกาลูนร้านถนนนาธานก็มีการปิดถนนนาธานก็เป็นแหล่งช้อปปิ้งเลยนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์กับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าตำรวจฮ่องกงนะครับได้ทำการจับกลุ่มผู้ต้องหาไว้ไม่ต่ำกว่า20คนในการประท้วงนะครับที่เกิดปะทะในช่วงวันเสาร์ข้ามคืนนะครับมีการยิงแก๊สน้ำตานะครับที่เขตเกาลูนส่วนผู้ประท้วงจุดไฟบริเวณถนนด้านนอกสถานีตำรวจแล้วก็ถังขยะรวมไปถึงปิดกั้นทางเข้าอุโมงค์ข้ามอ่าวนะครับระหว่างฝั่งเกาลูนและฮ่องกงรอยเตอร์ก็รายงานว่าตำรวจปราบจราจรของฮ่องกงได้ยิงแก๊สน้ำตา หลายลูกใส่ผู้ประท้วงนะครับเสื้อดำในพื้นที่เขตเกาลูนซึ่งตำรวจแถลงนะครับตำรวจฮ่องกงออกมาในช่วงเช้านะครับได้มีการจับกลุ่มได้ไม่ต่ำกว่า20คนสำหรับการละเมิดคำสั่งห้ามการชุมนุมและการทำร้ายร่างกายนะครับผู้ประท้วงก็จุดไฟเผาบริเวณถนนด้านนอกสถานีตำรวจและที่ถังขยะรวมถึงปิดกั้นทางเข้าอุโมงข้ามอ่าวซึ่งเป็นเส้นทางเป็นเส้นเลือดใหญ่ของการเดินทางระหว่างฝั่งเกาหลีแล้วก็ฮ่องกงนะครับทั้งนี้ก็พบว่าร้านค้าต่างๆส่วนใหญ่บนถนนนาธานที่มีชื่อเสียงมักจะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับก็ได้ปิดลงรวมถึง 7-Eleven นะครับที่มีทั่วไปนะก็ร้านค้าเครื่องประดับหลายสาขาแล้วก็ร้านหรูจำนวนมากร้านขายโรเล็กแล้วก็นาฬิกาดิวเดอร์เนี่ยนะดิวเดอร์ก็ให้สำเดอะการ์เดียนนะฮะสื่ออังกฤษรายงานว่าตำรวจยิงแก๊สน้ำตาสเปรย์พริกไทยจับกลุ่มผู้ประท้วงนะครับกดลงพื้นถนนเกิดการเผชิญหน้าภายใต้การกดดันอย่างน้อย4จุดทั่วเมืองเกิดขึ้นหลังจากมีการเดินขบวนอย่างสงบนะครับผู้ประท้วงจำนวนหลายพันคนเดินร่วมกันเดินมาร์ชต้านรัฐบาลนะฮะบริเวณเกาะฮ่องกงที่มงก๊กนะครับเบี่ยงออกไปทางเส้นทางที่ได้รับอนุญาตล่วงหน้านะครับการแถลงข่าวของตำรวจก็บอกว่าผู้ประท้วงใช้ก้อนหินนะก้อนอิฐเป็นอาวุธปาเข้าใส่เจ้าที่และจุดไฟเผาสิ่งของที่บริเวณนอกสถานีที่ผู้ประท้วงได้ปาขยะและโคลนจราจรใส่ที่ตัวสถานีผู้ประท้วงป้องกันตัวเองอยู่ที่หลังบริโอจราจรนะฮะที่ทำจากพลาสติกและแผงก่อสร้างก่อนท้ายสุดจะถอยร่นไปยังมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้เคียงนะสื่ออังกฤษก็รายงานเช่นนั้น AP ก็รายงานว่าจะมีการจัดการเดินขบวนอีก2แห่งนะฮะแล้วก็ในช่วงบ่ายวันต่อมาและมีการประงานครั้งใหญ่ทั่วเกาะฮ่องกงซึ่งเป็นขบวนที่จะออกเดินจะยุติลงที่สำนักงานตัวแทนรัฐบาลจีนในฮ่องกงก็เป็นการประท้วงที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็เริ่มชัดขึ้นว่าอังกฤษและก็สหรัฐอเมริกาเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การประท้วงที่อยู่ในฮ่องกงนะตอนนี้ผู้ชุมนุมประท้วงระดับแกนนำถูกจับกลุ่มได้ไม่ต่ำกว่า20คนนะแล้วก็ถูกนำดำเนินคดีตามกฎหมายนอกจากนี้ก็มีรายงานว่ามีการจับกลุ่มสายลับทั้งอังกฤษและก็สหรัฐอเมริกาที่อยู่เบื้องหลังในการสนับสนุนครั้งนี้ด้วยเหตุการณ์กำลังบานปลายฮะและกำลังเอาไม่อยู่ฮะตอนดูแล้วกันนะฮะว่าเกมนี้จีนจะจบอย่างไรจะจบด้วยความรุนแรงหรือการเจรจาที่หาข้อยุติได้อย่างไรก็ตามเกมนี้ฮะเป็นเกมที่เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกากับจีนได้มีการหาลือกันที่ญี่ปุ่นนะในเรื่องของสงครามทางการค้าที่ตอนแรกบอกว่าจะจบด้วยดีแต่สุดท้ายอย่างที่ผมเรียนเนี่ยไม่จบสงครามทางการค้าสหรัฐอเมริกาก็ไม่ยอมจะทำทุกอย่างเพื่อให้สหรัฐอเมริกาได้ประโยชน์มากที่สุดตามหลักวาทกรรมที่ชื่อว่า American First นะครับขณะเดียวกันในส่วนของฮ่องกงก็ปรากฏว่าสหรัฐและอังกฤษก็ให้การสนับสนุนผู้ชุมนุมประท้วงจนทางการจีนเนี่ยต้องยื่นประท้วงนะครับทูตสหรัฐอเมริกาและก็จีนอย่างเป็นทางการนะครับเศรษฐกิจโดยรวมตอนนี้ยังไม่ดีนะฮะใครกำลังทำธุรกิจการต่างประเทศต้องระวังในประเทศไทยก็เช่นกันนะสถานการณ์การต่างประเทศไม่ดีในประเทศไทยรัฐบาลยังไม่มีแผนอะไรที่เป็น
เป็นมรรคเป็นผลนั่นหมายความว่าสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้เรียกว่าน่ากลัวเลยทีเดียวครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับไม่มีเพลงไหนที่ยาวพอจะพูดความดีที่พ่อเคยทำขอใช้ชีวิตที่เหลือจดและจำจะปีพอสอดีใดจะเกิดใหม่อีกสักพันครั้งก็คงไม่ได้โชคดีอย่างชาตินี้อีกแล้วขอเดินตามรอยเท้าที่พ่อเดินขอเดินตามตามทางที่พ่อได้นำจนวันสุดท้ายจะทำดีให้พ่อดูจากบนสวรรค์จะรักกันให้พ่อรู้เราสามัคคีเพลงนี้อาจเป็นแค่เพลงที่พ่อยังไม่ได้ฟังแต่จะปลุกและดังก้องในหัวใจว่าจะมีชีวิตและใช้ทุกวันเพื่อเป็นคนดีจะซับน้ำตาที่ไหลในใจมีแต่คำที่พ่อเคยสอนเท่านั้นขอเดินตามรอยเท้าที่พ่อเดินขอเดินตามตามทางที่พ่อได้นำจนวันสุดท้ายพอดูจากบนสวรรค์จะรักกันให้พอรู้เราสามัคคีเพลงนี้อาจเป็นแค่เพลงที่พ่อยังไม่ได้ฟังแต่จะปลุกและดังก้องในหัวใจว่าจะมีชีวิตและใช้ทุกวันเพื่อเป็นเพลงนี้อาจเป็นแค่เพลงที่
ว่าจะมีชีวิต